กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆในเรื่องของอเมริกันเกมส์นะครับก็มีหลายประเด็นที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับมาให้ติดตามกันนะครับในช่วงของ Did You Know สำหรับ NBA ถูกต้องนะครับเพราะว่าสำหรับฤดูกาลใหม่ที่เปิดฉากขึ้นมามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ที่จะน่าจับตามองมีเยอะเลยครับเรานำภาพรวมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาฝากกับคุณผู้ชมได้ติดตามว่า NBA ปีนี้ต้องดูอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโดยปี2014ผ่านพ้นไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้พร้อมเดินทางเข้าสู่ปี2015แน่นอนว่าโลกของกีฬาก็ยังไม่หยุดหมุนพร้อมกับก้าวเดินต่อไปด้วยเช่นเดียวกับโลกยัดห่วงของ NBA ครับก็ยังมีเรื่องท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาล 2014-2015 แต่ก่อนจะก้าวผ่านไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญในช่วงตลอด2เดือนแรกของ NBA ฤดูกาลที่69กันครับสำหรับฤดูกาลนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามกันทั้งเรื่องของการย้ายทีมครับซึ่งต้องยกให้กับเรื่องของเลบอนเจมส์ตาหมายเลขหนึ่งของลีกที่กลับบ้านเก่าที่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับโดยมีคู่หูใหม่ก็คือเควินเลิฟย้ายมาจากมินเนสต้าทีมเบอร์วูฟเพื่อล่าแชมป์ด้วยแม้ฟอร์มในช่วงแรกของคู่หูคู่นี้เนี่ยจะยังไม่แน่นอนนักแต่ถือว่าก็โอเคครับ24เกมแรกของคู่นี้เก็บชัยชนะให้กับทีมได้ถึง14เกมเลยทีเดียวขณะที่คริสบอชครับคริสบอชนั้นกลายเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแพงยิบเลยทีเดียวหลังจากไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับไมมี่ฮีทเรียกว่าจนกดแม็กซิมัมคอนแทรค5ปีครับมูลค่า118ล้านเหรียญสหรัฐหรือเงินไทยเนี่ยกว่า 3,881 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากนั้นเรื่องของผู้เล่นย้ายทีมเรามาต่อที่เรื่องของโค้ชครับสำหรับโค้ชนี่ก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับหมายเลข9สำหรับโค้ชนี่ก็คือตัวเลขของการที่ทีมทั้งหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ครับโดย2ในนั้นเฮดโค้ชป้ายแดงครับมีดีกรีเป็นแชมป์ NBA คนละ5สมัยก็คือเดริกฟิชเชอร์ครับที่หวนมาร่วมงานกับฟิลแจ็คสันช่วยกันคุมนิวยอร์กนิกส์ซึ่งผลงานนี่ก็ถือว่าแป๊กสุดๆเหมือนกันนะครับ27เกมแรกพวกเขาชนะแค่5เท่านั้นสวนทางกับฝั่งสตีฟเคอร์ครับอดีตแชมป์5สมัยที่เจ้าตัวเข้ามารับงานโค้ชใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับก็พาโกลเด้นสเตทรอยเออร์สถิติยอดเยี่ยมมากๆชนะรวดติดต่อกันไปถึง16เกมครับแน่นอนว่านี่ก็คือประวัติศาสตร์ของสโมสรไปด้วยส่วนสตีฟเคอร์เองก็กลายเป็นโค้ชลุคกี้คนแรกที่ทำสถิตินำทีมเก็บชัยชนะได้21จาก23เกมแรกที่คุมใน NBA เลยทีเดียวครับส่วนทีมที่ออกสตาร์ทได้น่าใจหายที่สุดยกให้กับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับพวกเขาแพ้รวดติดต่อเป็นสถิติถึง17เกมแรกเลยครับนั่นก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดเป็นลำดับที่2ของประวัติศาสตร์ครับโดยเป็นรองเพียงแค่นิวเจอร์ซีย์เนสซึ่งเคยแย่กว่านั้นในฤดูกาล 2009-2010 เนสแพ้ถึง18เกมแรกนะครับถ้าว่าเฮดโค้ชอย่างแบรดบราวน์ก็ยังคงอยู่ดีมีงานทำกับฟิลาเดลเฟีย 76ers เหมือนเดิมทั้งนี้ครับตลอด2เดือนแรกก็ยังคงมีประวัติศาสตร์ระดับแถวหน้าของ NBA หรือที่ทางฝั่งอเมริกันเขาเรียกกันว่าไมล์สโตนครับเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเราจะไล่เรียงลำดับสำคัญดังต่อไปนี้ครับเรื่องของคาร์เมโลแอนโทนีปีกตัวเก่งของนิกส์เองก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่40ของ NBA ไปแล้วที่ทำยอดนี่มีแต้มทะลุ 20,000 แต้มในช่วงควอเตอร์แรกของเกมที่นิกส์นั้นเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะชาร์ลอตต์ออร์เน็ตไปได้96-93เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยที่เจ้าตัวก็รั้งตำแหน่งเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดตลอดกาลในลำดับที่6ที่สามารถทำสถิติดังกล่าวได้โดยที่เดรกโนวิสกี้นะครับก็เป็นสุดยอดฟอร์เวิร์ดจากดัลลัสเมเวอริกครับทำแต้มขึ้นมาเป็นผู้เล่นลำดับที่9ตลอดกาลของลีกนะครับแซงหน้าทางฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำแหน่งเซนเตอร์จากฮิวสตันนะครับที่ทำไว้ 26,946 แต้มได้สำเร็จนะครับในเกมที่ชนะซาคราเมนโตเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและที่สำคัญเขายังเป็นผู้เล่นที่เกิดนอกสหรัฐที่ทำแต้มใน NBA ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าของสถิติเดิมก็คือทางฮาคิมอีกเช่นเดียวกันนะครับก็รายนั้นก็เกิดที่ไนจีเรียครับโดยที่เด็ดขาดที่สุดไม่แพ้กันก็คือโคบี้ไบรอันนะครับตำนานการเดินดินของ LA Lakers ครับที่มีชื่อในสถิติดูดีเอามากๆนะครับแล้วก็ครองสถิติที่ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่12พฤศจิกายนนะครับในเกมที่แพ้ Memphis Grizzlies 102-107 คะแนนเขากลายเป็นผู้เล่นที่ยิงไม่ลงมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ NBA แซงหน้าจอห์นทางแฮริเช็คนะครับของ Boston Celtics ครับ 13,000
3,418 ครั้งนะครับสถิติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีโอกาสยิงพลาดเป็นหมื่นครั้งใน NBA นั่นหมายความว่าคุณต้องเจ๋งมากและที่เข้าไปก็อีกมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่ในอเมริกันเกมส์ NBA มานานอย่างยาวนานนะครับตามมาด้วยวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับโคบี้ยิงโทษลงในควอเตอร์ที่2ใส่ทิมเบอร์วูฟครับที่ทาร์เก็ตเซ็นเตอร์ก่อนจะเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดครับเป็นการดังกล่าวทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่สะสมแต้มตลอดชีพแซงหน้าไมเคิลจอร์แดนนะครับที่ทำได้ที่ 32,292 คะแนนนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะครับตัวสกอร์ตลอดการของ NBA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับโคบี้นั้นเป็นรองแค่คาวเดอะมาร์แมนมาโลนนะครับที่ 36,928 คะแนนจากแจ๊สนะครับแล้วก็ราคิมอับดูลนะครับจากจาบาร์ครับที่ทำไว้ 38,387 คะแนนเท่านั้นนะครับทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ NBA ในฤดูกาล 2014-2015 เท่านั้นนะครับแน่นอนว่ายังมีเรื่องที่น่าจับตามองอีกมากมายครับทั้ง All Star Game ที่จะกลับมาแข่งขันที่นิวยอร์กอีกครั้งนับตั้งแต่ปี1998ครับรวมทั้งการแข่งขันที่เข้มข้นทั้งเกมฤดูกาลปกติครับเกมเพลย์ออฟที่จะเริ่มต้นนับ1ในวันที่18เมษายนปี2015ครับรวมทั้งรอบชิงชนะเลิศที่จะได้เริ่มระเบิดศึกในวันที่4มิถุนายนปีหน้าด้วยจนกว่าจะถึงวันนั้น Sport Today ก็ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญของโลกยัดห่วงมาให้ท่านผู้ชมได้ตามชมกันอย่างแน่นอนครับ ก็นอกจากเรื่องของ NBA จะว่าไปแล้วว่ากันอีกยาวมากเพราะว่าเกมเยอะกว่าจะไปถึงกันเดี๋ยวคงจะมีสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายรวมไปถึงต้องดูด้วยผลงานของหลายๆทีมนะครับที่ว่าจะเป็นทีมเต็งจะไปได้ดีถึงรอบชิงหรือเปล่าช่วงนี้ยังอยู่กับฝั่งอเมริกันเกมนะครับพูดถึงทางอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างนะครับเราไปดูในเรื่องราวของการลุ้นซูเปอร์โบว์สมัยที่49ครับตอนนี้วงการอเมริกันฟุตบอลที่ในช่วงครึ่งฤดูกาลหรือว่า regular season 2014ถึง2015ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จสิ้นไปแล้วศึกคนชนคนเองก็จะกลับมาทำการแข่งขันในช่วง playoff ก็จะเริ่มแล้วนะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่3ถึง18มกราคมหรือว่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยครับจากนั้นก็จะมีการชิงความเป็นที่1ของซุปเปอร์โบว์กันในวันที่1กุมภาพันธ์ครับซึ่งฤดูกาล2014ถึง2015นั้นทีมใดที่น่าจับตามองแล้วก็มีลุ้นจะเป็นแชมป์ซุปเปอร์โบว์สมัยที่49เราไปติดตามพร้อมๆกันครับผ่านทางสกู๊ปพิเศษของเราเรื่องราวของทีมลุ้นแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ครับศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ประจำฤดูกาล2014ถึง2015กำลังเข้าสู่การแข่งขันในรอบเพลย์ออฟอย่างเป็นทางการโดยหลังจบช่วง regular season เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ได้ทีมเข้ารอบตัวแทนจากทั้งสาย AFC และ NFC เป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งละ6ทีมเริ่มจากในสาย AFC Newland Patriot คือทีมที่ทำสถิติดีที่สุดในช่วง regular seasonชนะ12แพ้4ได้สิทธิ์บายไม่ต้องแข่งขันในเพลย์ออฟรอบแรกเช่นเดียวกับ Denver Broncos ที่เข้ารอบในฐานะทีมที่มีสถิติดีที่สุดเป็นอันดับที่2ส่วนอีก4ทีมของ AFC ที่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟแต่ต้องลงเล่นตั้งแต่รอบแรกได้แก่ Pittsburgh Steelers ที่เป็นอันดับ3ของ Conference จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าถิ่นพบกับทีม Baltimore Ravens ที่ผ่านเข้ารอบแบบวุดวิดโดยคว้าโควต้าสุดท้ายโดยการเอาชนะ Cleveland Browns ในเกมสุดท้ายส่วนอีกคู่เป็นการพบกันระหว่าง Indianapolis Colts ทีมอันดับที่4จะพบกับ Cincinnati Bengals ทีมอันดับ5ของลีกส่วนทางฝั่ง NFC Conference Seattle Seahawks แชมป์เก่าจากซูเปอร์โบว์ครั้งที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มชนะ9จาก10เกมหลังสุดเข้าป้ายเป็นอันดับที่1ทำสถิติชนะ12แพ้4ได้สิทธิ์บายไปรอในรอบต่อไปพร้อมกับ Green Bay Packers ส่วนอีก4ทีมที่จะต้องเล่นกันก่อนในรอบไวคัทเริ่มจาก Dallas Cowboys ทีมอันดับ3จะได้เปิดสนาม AT&T Stadium พบกับ Detroit Lions ทีมอันดับ6ของลีกแต่มีสถิติสุดอันตรายชนะ11แพ้5ส่วนคู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่าง Carolina Panthers ทีมอันดับ4เล่นในบ้านพบกับ Arizona Cardinals ทีมอันดับที่5การแข่งขันในรอบเพลย์ออฟรอบแรกหรือรอบไวด์คัทจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4มกราคมที่จะถึงนี้
ก่อนที่จะเข้าสู่รอบ Division Playoff และรอบชิงแชมป์สายต่อไปซึ่งแชมป์ของทั้งสาย AFC และ NFC จะต้องพบกันในเกมสุดท้ายของซีซั่นซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่ปีนี้จะลงแข่งขันกันที่ University of Phoenix ในรัฐอาริโซนาในวันที่18กุมภาพันธ์รักใครเชียร์ใครติดตามได้ทาง TrueVision ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมครบทุกคู่นั่นก็คือเรื่องของอเมริกันเกมที่เรานำมาฝากกันทั้ง NBA แล้วก็ NFL นะครับมาต่อกันที่เรื่องของ MotoGP กันบ้างครับเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ F1 ไปแล้วนะครับ MotoGP ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังม้วนเดียวจบนะครับไม่ได้มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่ามาร์คมาร์เควสนั้นสุดยอดจริงๆนะครับหลังจากที่ก้าวขึ้นมาจาก Moto2 แล้วก็เป็นแชมป์ MotoGP ติดต่อกันอีก1ปีนะครับโดยที่มาร์คมาร์เควสนะครับนักแข่งระดับรุ่งจากสปินิชของ Repsol Honda ดาวดวงใหม่ของวงการ MotoGP หลังจากที่ฤดูกาล2013ได้สร้างประวัติศาสตร์ทำสถิตินะครับเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดครับด้วยวัยเพียงแค่20ปีทั้งที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากรุ่น Moto2 เป็นปีแรกนะครับโดยที่มาถึงในฤดูกาล2014เนี่ยแฟนทั่วโลกยังคงจับตามองฟอร์มของมาร์เควสแล้วก็หนุ่มน้อยรายนี้แล้วก็เขาไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับสตาร์ทด้วยการคว้าแชมป์10สนามรวดเลยนะครับนับว่าเป็นครึ่งแรกของฤดูกาลของมาร์เควสที่กวาดแชมป์เรียบไปคนเดียวเลยนะครับก่อนจะโดนอันนี้เป็นโรซ่านะครับรุ่นพี่ร่วมทีมเนี่ยมาแย่งซีนะครับปาดหน้าคว้าแชมป์ในสนามที่11นะครับนั่นคือรายการเช็คกลางปีครับถึงแม้ว่าจะถูกหยุดสถิติชนะรวดนะครับแต่ว่ามาร์เควสยังสร้างผลงานยอดเยี่ยมต่อไปครับด้วยการการันตีการคว้าแชมป์ตั้งแต่สนามที่15เลยครับในรายการเจแปนิสกลางปีครับถึงแม้ว่าสนามนี้จะแพ้กับพอร์เช่โรเลนโซคู่แข่งจากโมวิสตายามาฮ่าไป 1.638 วินาทีแต่ว่าคะแนนรวมการันตีการคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับก่อนจะทิ้งท้ายฤดูกาล2014ด้วยการผงาดคว้าแชมป์ที่บ้านเกิดนะครับในรายการบาเลเซียนกลางปีครับที่ได้ไปพร้อมๆกับการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการ MotoGP ด้วยการคว้าแชมป์ถึง13สนามนะครับในการแข่งขันฤดูกาลครับที่บาเลนนะครับโดยทำลายสถิติเดิมของมิกดูฮานนะครับนักขับชาวออสเตรเลียที่ได้แชมป์สูงสุดต่อฤดูกาลเนี่ย12สนามครับในปี1997พร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักแข่งอายุน้อยที่สุดที่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับเขาเพิ่งเลื่อนชั้นมาแข่งรุ่นใหญ่ถึงแค่2ปีก็สร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายครับและด้วยวัยเพียง21ปีและยังมีไฟแรงมีความมุ่งมั่นอีกมากมายครับจบฤดูกาลมาร์เควสตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าปีหน้านะครับคือปี2015นี้เนี่ยครับจะทำแฮตทริกคว้าแชมป์3ปีติดให้ได้ครับพร้อมกับชี้ความทะเยอทะยานของเขาที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วย3นะครับถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็ตามครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าจะมุทะลุครับแต่มาร์เควสก็ยืนยันครับไม่มีวันประมาท2คู่แข่งเพื่อนรุ่นพี่นะครับอย่างวาลานติโน รอซี่แล้วก็ฮอเก้ โรเลนโซที่ตอนนี้กำลังเร่งความฟิตอย่างหนักเพื่อที่จะขึ้นมาเบียดบัลลังก์แชมป์ของเขาให้ได้นะครับโหดไปหน่อยนะครับ10 สนามแรกสุดยอดจริงผ่านไปครึ่งทางนิดๆเราก็รู้แล้วว่าแชมป์เป็นใครด้วยนะครับมาร์คมาร์เกสเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องของทีมอื่นบ้างแล้วครับที่ต้องปรับปรุงรถแล้วก็เรื่องของตัวนักแข่งให้มันสูสีมากขึ้นกว่านี้ด้วยก็หวังว่าจะมีอารมณ์เหมือนตอนที่เวเทลคว้าแชมป์ตลอดนะเพราะจริงๆบางทีขาดมากไป ก็ไม่ส่งผลดีต่อการแข่งขันเหมือนกันครับใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับในขณะที่โปรแกรมกีฬาก็ยังมีให้ชมได้ชมกันอีกมากมายครับในปี2015นี้นะครับมาถึงวันที่2กีฬายังมีอีกเพียบนะครับเทนนิสที่หัวหินนะครับWorld Tennis Thailand Championship นะครับมีการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดทั้งการชิงอันดับที่3รวมไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ 17:00 นชิงอันดับ3แล้วก็รอบชิงเวลา 19:00 นนะครับทาง True Tennis HD ส่วน NBA ครับฤดูกาลปกติครับวอชิงตันกับโอคลาโฮมาซิตี้ 8:00 นครับเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport HD แล้วก็ True Sport 3จะถ่ายทอดสดครับด้านนิวออร์ลีนจะพบกับฮิวสตันนะครับ 8:00 นทาง NBA TVคุณผู้ชมครับติดตามรายการเราผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ facebook.com ก็ถ้าจะเป็น URL ตรงๆก็ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today ได้เลยนะครับครับผมปิดท้ายวันนี้ครับไปดูเบื้องหลังกันบ้าง นะครับเราเห็นกันแล้วว่า
เราออกมาหน้าจอแบบนี้คือภาพที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วเบื้องหลังนี่จะมีอะไรยังไงกันบ้างครับวันนี้เรามีเก็บตกมาให้ดูกันใช่ครับผมครับผมเวลาหมดนะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรับชมนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับEverybody get up.